ดีค่ะค่ะวันนี้นะคะพี่ก็จะมาอ่านเนี่ยตามหัวข้อเลยคือ expand your reading comprehension skills and vocabulary นะคะคืออันนี้ก็คือจะเป็นเกี่ยวกับโจทย์ reading ค่ะซึ่งก็จะมีแบบสอดแทรก vocab ไปด้วยซึ่งโจทย์อันนี้ก็คือจะมาจากไม่ได้มาจากข้อสอบค่ะแต่คือจะเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างแบบมีคำศัพท์ที่น่าสนใจแล้วก็แบบที่ควรรู้ค่ะก็มาดูกันเลยละกันเนาะเริ่มต้นอันนี้เขาบอกว่า in the 16th century an age of great marine and terrestrial exploration ค่ะก็คือ in the 16th century เนาะก็แปลว่าแบบในศตวรรษที่16ในยุคของ an age ก็แบบในยุคของ great marine marine น่าจะแบบบางคนก็น่าจะแล้วก็แปลว่าแบบทางน้ำทางทะเลอะไรประมาณนี้and terrestrial exploration terrestrial คือเนี่ยก็คือแบบ marine คือทางทะเลส่วน terrestrial จะเป็นทางบกexploration ก็คือการสำรวจเนาะก็มาจากคำว่าแบบ explore ที่เป็น verb exploration แบบการสำรวจก็คือในยุคของการสำรวจแบบทางทะเลและทางบก Ferdinand Magellan led the first expedition to sail around the world ก็คือมี Ferdinand Magellan นี่แหละที่เขาทำอะไร first expedition to sail around the world ก็คือแบบไปรอบโลกซึ่ง expedition แปลว่าอะไรคะ expedition แปลว่าการเดินทางการเดินทางอะแต่ว่าก่อนที่จะไปต่อพี่ขอแทรกคำศัพท์เกี่ยวกับการเดินทางนิดนึงนะอะมาดูกันว่าศัพท์เกี่ยวกับการเดินทางมีอะไรบ้างเรามาอะการเดินทางอะการเดินทางนะคะนี้จะเป็นศัพท์เกี่ยวกับการเดินทางก็จะมีคำว่าอะนี่น่าจะเคยได้ยินกันบ่อยๆแบบ journey คือแบบการเดินทางอ่ะฮะ expedition เพิ่งเจอเมื่อกี้เลยอันนี้ที่ง่ายๆก่อนที่ทุกคนก็น่าจะพอรู้ trip ถูกไหม travel แล้วก็มีอีกนะก็คือมีคำว่า quest trek excursion แล้วก็มีอีกคำหนึ่งซึ่งมันแปลว่าการเดินทางแบบสั้นๆนิดนึงแบบการเดินทางแบบระยะสั้นๆระยะสั้นๆอ่านว่า jaunt อันนี้นะคะก็จะแบบเป็นศัพท์เกี่ยวกับการเดินทางเนาะก็คือมี journey expedition trip travel quest trek excursion แล้วก็ jaunt อยากแนะนำให้ทุกคนแบบพอมีศัพท์เนี่ยก็แบบจดแยกต่างหากแล้วก็เดี๋ยวเอาไว้ท่องเวลาแบบทวนก่อนนอนอะไรเงี้ยค่ะก็แบบจะได้เยอะๆนะเนี่ย journey expedition trip travel quest trek excursion แล้วก็ jaunt นะคะแต่นอกจากนี้ขอแทรกเพิ่มได้ไหมคำมาดูจากคำว่า expedition นะที่เราเจอเมื่อกี้ expedition จริงๆแล้วเนี่ย expedition แบบมีได้2ความหมายด้วยกันเลย expedition จริงแปลได้2ความหมาย1ก็คือการเดินทางถูกไหมส่วนอีกอันหนึ่งก็แปลว่าการเร่งความเร็วได้เหมือนกันแบบเหมือนแบบการเร่งความเร็วแบบ speed up อะไรอย่างเงี้ยเวลาแบบรถแข่งก็แบบ speed up โอเคก็คือมันเนี่ยเหมือนการกันเอ้าเร่งความเร็วสิเร่งความเร็วซึ่งการเร่งความเร็วเนี่ยนอกจากคือถ้าการเร่งความเร็วคือ expedition ถูกไหมคะซึ่งถ้าเป็น verb คือเร่งความเร็วอะก็จะเป็น expediteซึ่งจะเป็น verb นะอย่างที่บอกไปแล้วมีอะไรอีกมี speed up โอเคแล้วก็ accelerate อันนี้น่าจะเคยได้ยินบ้างแบบเหมือนวิชาฟิสิกส์ไม่รู้ไม่เคยเรียนหรือเปล่าที่มันจะมีแบบความเร็วค่า a เนี่ยก็มาจากคำว่าไอ้ความเร่งค่า a เนี่ยก็มาจากคำเนี่ยคำว่า acceleration นี่คือมาจากการ accelerate ที่แปลว่าเร่งความเร็วแล้วก็ยังมีอีกคำก็คือ hastenhasten อันนี้มี4คำนะคะเร่งความเร็วก็แบบ expedite speed up accelerate แล้วก็ hasten นะอันนี้ก็แบบเพิ่มไว้โอเคงั้นมาดูต่อเขาบอกว่าเนี่ย the first ship to sail around the world ก็คือหลังจากที่ Ferdinand Magellan เนี่ยนะแบบเดินทางไปรอบโลกเขาบอกว่า as a young Portuguese noble he served the king of Portugal but he became involved in the quagmire of political intrigue at court and lost the king's favorมาดูประโยคนี้กันนิดนึงคำว่า as a young Portuguese noble แปลว่าอะไร noble แปลว่าอะไร
แปลว่า noble ก็คือแปลว่าแบบขุนนางถูกไหม noble แปลว่าขุนนางก็เป็นแบบเขาเนี่ยก็เป็นขุนนางชาวโปรตุเกส he served the king of Portugal เขาก็แบบเขาเป็นคนที่แบบคอยรับใช้แบบคอยรับใช้จากกษัตริย์ของโปรตุเกสแต่ว่าเขา became involved in the quagmire of political intrigue at court ค่ะประโยคนี้แปลว่าทุกคนอาจจะงงคำนี้คำว่า quagmire เนี่ยมีคนบอกเราว่าให้จำจากคำว่า quag มันเหมือนเป็นคำแบบเหมือนเป็นเสียงกางเกงขาดแบบแควกก็คือมันก็จะแปลว่าแบบสถานการณ์ยุ่งยากอ่ะคือมันเป็นแบบสิ่งที่ยุ่งยากแบบกางเกงขาดแบบสถานการณ์ยุ่งยากหรือว่าเรื่องสับสนวุ่นวายอ่ะก็คือof political intrigue อ่ะมาดูคำอีกคำหนึ่ง intrigue political น่าจะพอรู้เนาะแบบแปลว่าแบบการเมืองอะไรงี้ intrigue แปลว่าอะไรเขาไปเกี่ยวแบบยุ่งเกี่ยวกับสถานการณ์ยุ่งยากของอะไรการเมืองจริงๆอ่ะเรามีแบบเทคนิคนิดนึงก็คือเวลาทำ reading จริงๆเราไม่จำเป็นต้องรู้ทุกคำนะคือเราอ่านแบบอ่านผ่านๆแล้วก็จับประเด็นให้ได้ว่าเขาพูดถึงอะไรคือจริงๆไม่มีใครหรอกที่แบบรู้คำศัพท์ทุกคำจริงไหมเวลาสอบอะไรเงี้ยแต่อันนี้เราก็บอกไว้ก่อนละกันก็จริงๆเราก็น่าจะพอรู้ได้แบบเขาไปยุ่งเกี่ยวกับอะไร and lost the king's favor ทำให้แบบกษัตริย์แบบเริ่มไม่ชอบอะไรเงี้ยคือเขาก็น่าจะไปยุ่งเกี่ยวกับแบบยุ่งเกี่ยวกับการเมืองถูกไหมก็คือ intrigue เนี่ยแหละก็คือแปลว่าแบบสมรู้ร่วมคิดอะ intrigue คือแปลว่าแบบการสมรู้ร่วมคิดซึ่งจะมีคำที่คล้ายๆกันก็คือมีคำว่า collusion and conspiracy อันนี้เป็นนามนะก็เหมือนคำว่า collusion อะไรเงี้ย collusion กับ conspiracy นะคะก็แบบว่าแบบการสมร่วมคิดเหมือนกันโอเคต่อมามาดูกันเขาบอกว่าafter he was dismissed from service by the king of Portugal he offered to serve the future emperor Charles of Spain Charles V of Spain เขาบอกว่า after he was dismissed from service หลังจากแบบถูกไล่โอเค dismissed ก็น่าจะรู้ว่าแบบแปลว่าแบบถูกไล่ออกจากแบบจากแบบของกษัตริย์ของโปรตุเกสเขาไปทำอะไรต่อเขาก็ไปรับใช้ใครต่อไปรับใช้แบบEmperor ก็แบบจักรพรรดิองค์ต่อไปคือแบบเป็นชาร์ลส์องค์ที่5ของสเปนประมาณนั้นอันนี้ไม่มีอะไรไปนะเขาบอกว่า A papal decree of 1493 had assigned all land in the New World west of 50 degree W longitude to Spain and all the land east of that line to Portugal.A papal decree มาดูศัพท์นิดนึง A papal decree แปลว่าอะไรpapal จริงๆเนี่ยอันเนี้ยมันมาจากคำว่าแบบมันเป็น adjective ซึ่งมาจากคำว่าpope ทุกคนไม่แน่ใจว่าพอหรือว่า pope แปลว่าสันตปาปาก็ papal decree ซึ่ง decree เนี่ยก็แปลว่าแบบคำสั่งอะไรเงี้ยก็คือเหมือนแปลว่าทั้งสองคำมันก็เลยแปลว่าแบบองค์การจากแบบสันตปาปา a papal decree ก็คือแบบองค์การจากสันตปาปาของปีนี้ had assigned all land in the New World west of 50 degree longitude to Spain ก็คือแบบ had assigned แปลว่าอะไร assign ก็แปลว่าแบบสั่งอะไรเงี้ยสั่งแต่งตั้งกำหนด assign สั่งแต่งตั้งกำหนดซึ่งเขาก็ได้แบบสั่งให้แบบทุกผืนดินในแบบโลกแบบทางตะวันตกตั้งแต่แบบลองจิจูดที่15แบบ50 degree west ลองจิจูดทูแบบสเปนแบบทั้งหมดจากตรงนั้นน่ะ and all land east of that line to Portugal แล้วก็จากแบบเส้น E 50 degree ลองจิจูดไปทางขวาของอันนั้นถึงแบบโปรตุเกสเลยเขาบอก measure that offer to prove thatThe East Indies fell under the Spanish authority. เขาบอกว่าแบบในเม็กซิแลนด์เนี่ยนะก็ได้เสนอว่า
ทางตะวันออกของอินเดียเนี่ยนะแบบได้อยู่ภายใต้การปกครองของแบบสเปนเรียบร้อยแล้วออทอริตี้ก็แบบเป็นแบบอำนาจอะไรเงี้ยก็คือแบบเขาบอกว่าก็เนี่ยก็จะแบบ proof แบบว่าพิสูจน์ว่าอ่ะทาง East India fell under Spanish อำนาจของสเปนเรียบร้อยเรื่องต่อไปซึ่งเขาทำยังไงมาดูกันว่าเขาทำยังไงเขาบอกว่าโดยเนี่ยเขาบอกว่า on September 20, 1519 Magellan set sail from Spain with 5 ships เขาบอกว่าเนี่ยก็วันที่เท่านี้ปีนี้Magellan ก็ set sail from Spain with 5 ships ก็คือแบบ set sail คือออกเดินทางอะนะออกเดินทาง set sail แปลว่าออกจากสเปนก็ด้วยแบบชิปก็แบบเรือ5ลำ More than a year later one of these ships was exploring the topography of South America in search of a water route across the continent เขาว่าหลังจาก1ปีต่อมามากกว่า1ปีต่อมาไอเรือ5 1ใน5ลำเนี่ย was exploring explore ก็บอกแล้วก็แบบได้สำรวจ the topography of South America topography มาดู topography ก่อน topography ก็คือจริงๆอ่ะมันก็เหมือนกับคำว่า geography แหละหรือว่าเขาอาจจะเรียกอีกอย่างว่าแบบ mapping ก็ได้ซึ่งก็แปลว่าแบบเรียกว่าอะไรภูมิศาสตร์อะไรเงี้ยแบบภูมิแบบได้ศึกษาแบบสำรวจพวกภูมิศาสตร์ของ South America เพื่อที่แบบ in search of ก็คือแบบเพื่อแบบไปหา of a water route water route คือแบบทางน้ำ across the continent แบบทวีปเราขอแทรกนิดนึงนะเมื่อกี้ที่เราบอกว่าแบบassign all land in the new world west of เนี่ยคำว่า new world ในที่เนี้ยก็คือแบบโลกใหม่ถูกไหมแต่ว่าโลกใหม่ของเขาหมายถึงอะไรคือโดยปกติแล้ว new world เขาจะสื่อถึงแบบที่อื่นๆที่นอกเหนือจากยุโรปอะในแบบที่อื่นๆที่นอกเหนือจากยุโรปเพราะเขาถือว่าแบบยุโรปแบบมาก่อนแล้วที่อื่นๆอย่างอเมริกาเนี่ยคนพบที่หลังถูกไหมเขาก็เลยเรียกว่าแบบ New World ก็คือแบบเป็นที่อื่นๆที่นอกเหนือจากยุโรปประมาณนั้นในที่เนี้ยโอเคหลังจากนั้นก็คือเขาไปแบบศึกษา exploring the topography of South America in search of a water route across the continent this ship sank but the remaining 4 ships searched along the southern peninsula of South Americaเขาบอกว่าแต่ไอชิปแรกที่ไปอ่ะมันจมแสงก็มาจากคำว่าซิงเนาะที่แปลว่าจม but the remaining 4 ships searched around the southern peninsula of South America แต่ว่าที่เหลือเนี่ยก็ได้ไปแบบศึกษาแบบได้ไปแบบหาแบบสำรวจต่อทางแบบไปทางแบบตอนใต้ peninsula of South America ลงก็ลงไปถึงแบบทางแบบอเมริกาใต้ประมาณนั้นแล้วไงต่ Finally they found a passage that they sought near 50 degrees south latitude ก็คือเขาบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็แบบได้เจอทางน้ำที่เขาแบบหา found the passage they sought near 50 degrees latitude โอเคก็คืออยู่ทางประมาณแบบ latitude 50 องศาใต้อะเนี่ย50 degrees south latitude คือ latitude ก็คือแบบ latitude ที่50 องศาใต้อ่ะสุดท้ายเขาก็เจอทางน้ำ Magellan named this passage the Strait of All Saints อ่ะเขาก็ตั้งชื่อ passage ตั้งชื่อแบบทางน้ำนี้ว่า the Strait of All Saints อ่ะ Strait แปลว่าอะไร Strait แปลว่าช่องแคบBut today it is known as the Strait of Magellan. ก็คือเจนเจนเป็นคนพบก็เลยเขาก็เลยปัจจุบัน it is known as Strait of Magellan. ต่อมาเขาบอกว่า one ship deserted while in this passage and returned to Spain. แต่เขาบอกว่ามีหนึ่งลำที่ deserted คือแบบละทิ้งอะคือทิ้งไปขณะที่แบบหาช่องนี้ so few sailors were privileged to gaze at that first panorama of the Pacific Ocean.เขาก็เลยบอกว่ามันก็เลย
เนื่องจากแบบมีหนึ่งลำที่แบบละทิ้งไปก็เลยมีแบบกาสีที่น้อยลงที่แบบได้แบบสิทธิในการ to guest at the first ที่ได้แบบไปดูเห็นความเป็น Pacific Ocean ตอนแรกแบบเห็นนะเห็นแรกฮะความการเห็นแรกก็คือเลยมีกาสีเรือที่น้อยลงที่ได้ไปเห็น Pacific Ocean นะตอนนั้นอ่ะแต่ต่อมาเราจะเพิ่มคำศัพท์นิดนึงนะอย่างที่เราบอกก็คือ gaze เนี่ยแปลว่าแบบจ้องมองดูฟิลแบบมองเห็นประมาณนั้นซึ่งเราจะมาดูคำนี้กันดูคำที่ gaze มันเราจะมาดูศัพท์คำว่าแบบจ้องมองดูกันอันแรกเลยก็คือเกสคือตระกูลนี้มันจะเป็นตระกูลที่แบบตัว G เยอะนิดนึงนะเกสกองก็โกแกรนส์ซึ่งแกรนส์จะเป็นฟิลแบบช้ำเลืองมองนิดนึงกริมส์เพียนอกจากแปลว่าจ้องมองดูแล้วแต่ว่าถ้าสมมติถ้าเพียเป็นนาวอะเป็นคำนามอาจจะแปลว่าสหายได้ด้วยแล้วตอนนี้มีคำว่าแบบพีคเพียพีคพีปแล้วก็สเตร์ที่แปลว่าแบบจ้องมองดูคำนี้ก็จะแปลว่าแบบจ้องมองดูนะซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็แปลว่าแบบมันจะมักจะแบบบวก at ก็คือจะคล้ายๆกับคำว่า look atคือ look at ก็แปลว่าดูถูกไหม look at this gaze at this อะไรอย่างงี้ก็คือเหมือนกันเอาใหม่นะก็จะมี gaze gong goggle glance grip peer peek peep stare โอเคนะโอเคงั้นมาดูต่อหลังจากที่คนพบแล้วแต่เขาก็บอกว่า those who remain across the meridian now known as international deadline in the early spring of 1521 after 98 days on the Pacific Ocean เขาบอกว่าแบบส่วนแบบเขาบอกว่าส่วนคนที่แบบอยู่ตรงที่แบบคนที่เหลือที่อยู่ตรงแบบเส้นเมริเดียนนี่เส้นน่าจะเป็นเมริเดียน known as international deadline อ๋อเส้นเมริเดียนก็คือน่าจะเป็นเส้นลองจิตูถูกไหมเป็นแบบสังคมที่แบบว่าโอเคก็คือเป็นเส้นที่แบบตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเรียกว่า international deadline ซึ่งเขาอยู่แบบ98วันในแบบบน Pacific Ocean ตรงนั้นนะซึ่งเขาบอกว่าเนี่ย during those long days at sea ในช่วงที่แบบระยะเวลา98วันเหล่านั้นที่เขาอยู่ที่ทะเล many of Magellan men died of starvation and disease ก็มีหลายคนที่แบบตายจากเรื่องความอดอยาก starvation ก็น่าจะมาแล้วอดอยากตายแล้วก็แบบจากโรคภัยไข้เจ็บก็คือแบบมีคนจำนวนมากที่เหลือที่อยู่ตรงที่เส้น international deadline ซึ่งมีหลายคนมากที่แบบตายในช่วงเวลาที่เขารอซึ่งแบบอยู่ประมาณแบบ98วันเราจะมาเพิ่มคำศัพท์คำว่าเกี่ยวกับความตายนิดนึง starvation คือแบบอดอยากตายอดอยากตายถูกไหมงั้นเราจะมาเพิ่มเกี่ยวกับคำว่าแบบศัพท์เดียวฆ่านิดนึงนะถ้าฆ่ามีอะไรบ้างคำแรกง่ายๆน่าจะรู้ kill ฆ่า murder slay slaughter
ซึ่ง slaughter เนี่ยเขามักจะใช้กับการแบบการสังหารหมู่Carnage, Holocaust, Assassinate, หรือมีอีกคำหนึ่งที่เป็น phrasal นิดนึง Do in คือ Do in คำนี้คือมันจะเหมือนประมาณแบบเก็บไปเก็บคนนั้นเลยอะคือก็คือเป็นการฆ่าอันนี้ก็คือเป็นสายแบบการฆ่านะก็คือจะมี kill murder slay slaughter carnage holocaust assassinate and do in ประมาณนี้แล้วต่อมาหลังจากที่แบบมีคนตายอยู่บนชายฝั่งอะไรต่อ later Magellan become involved in an insular conflict in the Philippines and was killed in a tribal battle มาต่อมาเนี่ยนะก็คือแมจิแลนก็ไปยุ่งเกี่ยวกับแบบคอนฟลิกต์ในฟิลิปปินส์แล้วก็ถูกฆ่า in a tribal battle อ่ะมาดูนิดนึง tribal battle จริงๆคำว่า tribal battle เนี่ยคือเขาถูกฆ่าในไหน in a tribal battle คำว่า tribal ในที่นี้มันมาจากคำว่า tribe ซึ่งเป็นคำนามที่แปลว่าแบบชนเผ่าเขาถูกฆ่าในแบบชนเผ่าOnly one ship and 17 sailors under the command of Basque navigator Elcano survived to complete the westward journey to Spain and thus prove once and for all that the world is round with no precipice at the edge. ก็คือสุดท้ายเนี่ยคือแมจิแลนก็แบบโดนฆ่าก็เลยเหลือแค่สุดท้ายเลยเหลือแค่แบบ only one ship คือเหลือชิปเดียวand 17 sailors แล้วก็เหลือแค่แบบ17แบบกา17คน under the command of Bass แล้วก็คือภายใต้แบบคำสั่ง command คือแบบพวกแบบเป็นพวกแบบคำสั่งของเนี่ย Elcano survive ก็คือที่อยู่รอดจน complete the westward journey ก็คือจนแบบอยู่รอดทั้งหมด to Spainจนกลับไปที่สเปน and thus prove once and for all that the world is round ก็คือได้สุดท้ายก็ได้พิสูจน์แล้วว่าโลกนี้มันเป็นทรงกลมอ่ะมาดูอันนี้สำนวนนิดนึง once and for all prove once and for all once and for all คือมันแปลว่าแบบที่เป็นบทสรุปสุดท้ายอะบทสรุปที่เด็ดขาดคือเขาก็ได้เป็นได้บทสรุปที่เด็ดขาดแล้วว่าโลกนี้มันกลมแปลว่าที่เป็นบทสรุปที่เด็ดขาดWith no precipice at the edge โดยที่ไม่มี precipice อยู่ที่ edge คือขอบ precipice แปลว่าอะไรก็คือเหมือนประมาณเขาก็ต้องการบอกว่าโลกนี้มันกลมมันไม่มีขอบแบบ precipice จริงแปลว่าแบบหน้าผาสูงชันอะแปลแบบหน้าผาสูงคือไม่มีขอบไปแล้วไม่มีแบบไม่มีขอบของโลกอะคือโลกกลมประมาณนั้นแหละสุดท้ายก็ได้พิสูจน์แล้วว่าอะโลกนี้มันกลมอันนี้ก็แบบเป็นจบเรื่องแล้วนะโอเคงั้นเรามาดูลองมาทำกันดีกว่าว่าดูเขาถามอะไรมาดูข้อแรกเขาถามว่า The 16th century was an age of great exploration จากที่เราอ่านเมื่อกี้คือถ้าเราย้อนกลับไปดู passage คือเราจะรู้เลยว่าเขาบอกว่า in the 16th century an age of great marine and terrestrial exploration คือmarine คือทางสำรวจทางทะเลกับทางน้ำถูกป่ะแปลว่าแบบเป็นยุคของการสำรวจทางทะเลทางน้ำเลยเนี่ยแล้ว great exploration คือจริงๆแล้วคือต้องตอบว่า marine and terrestrial ถูกไหมแต่ว่าในที่นี้มันไม่มีคำไหนที่แปลว่าแบบที่เขียนว่า marine หรือ terrestrial เลยเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องหาแบบ synonym หรือคำที่คล้ายกันมาดูคำแรก cosmic ก่อนซึ่งคอสมิกในที่นี้คือมันจะแปลว่าแบบอวกาศอะไรเงี้ยทางพวกแบบอวกาศอะแลนก็คือพื้นดินส่วนเมนทัลนี้จริงๆไม่เกี่ยวเมนทัลคือจริงๆกับแบบความคิดอะไรเงี้ยส่วนคอมมอนแมนคือคน
เพราะฉะนั้นจริงๆถ้าดูจาก choice ข้อนี้จริงมันต้องจริงๆถ้าจะให้ครบมันต้องตอบทั้งแบบทางน้ำกับทางทะเลถูกไหมเอ้ยทางบกกับทางทะเลแต่ที่นี้ก็มีอันเดียวที่น่าจะตอบก็คือคำว่า land จะเห็นได้ว่าจริงๆอันนี้คือไม่มีอะไรเลยดู passage ก็ตอบได้เลยแต่ว่าคือเราต้องเพียงแต่ว่าต้องรู้ศัพท์เท่านั้นเองรู้ศัพท์ว่าแบบเขาต้องการถามว่าอะไรอันที่สองเขาบอกว่า Magellan lost the favor of the king of Portugal when he became involved in a political มาดูโจทย์เขาบอกว่า Magellan lost the king's favor of Portugal คือแบบลดเสียความชอบของแบบกษัตริย์ไปถ้าจำได้จากโจทย์ถ้าจำได้จาก passage เนี่ยคือจริงๆมันอันนี้มันตรงๆเลยจำได้ไหมที่เขาบอกว่าที่เขาบอกว่าเนี่ย he became involved in the quagmire of political intrigue at court and lost the king's favor เพราะฉะนั้นเราต้องควรต้องตอบว่าเหมือนเขาประมาณว่าเขาไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองสมรู้ร่วมเกี่ยวกับการเมืองถูกไหมงั้นเรามาดู choice กันเขาบอกว่า a entanglement b discussion c negotiation d problem e none of the above ซึ่งเราก็ต้องรู้คำศัพท์entanglement แปลว่าอะไร entanglement จริงๆอ่ะมันแปลว่าแบบไปพัวพันก็คือไปยุ่งเพราะฉะนั้นจริงๆเราตอบข้อนี้ได้เลยเพียงแต่เราแค่ต้องรู้ศัพท์เฉยๆ discussion negotiation negotiation จริงๆมันเหมือนคำว่า bargaining อ่ะมีใครพอรู้บ้างมันแปลว่าแบบการต่อรองส่วน problem ก็น่าจะรู้อยู่แล้วแปลว่าแบบปัญหาอะไรประมาณนั้นก็คือเพราะฉะนั้นเราก็ตอบข้อแรกไปเลยเพราะว่าเป็นแบบเกี่ยวกับการพัวพันประมาณนี้ต่อไปมาดูข้อ3อันนี้โจทย์กันนะเขาบอกว่า The Pope divide New Orleans between Spain and Portugal according to their location on one side or the other of imaginary geographical line 50 degrees west of Greenwich that extend in a direction ซึ่งข้อนี้จริงจริงโจทย์ของแพสเซนเนี่ยคือเขาถามตรงๆกับแบบใน leading เลยคือแทบไม่ต้องวิเคราะห์เลยเพียงแต่ว่าแค่ต้องรู้คำศัพท์เฉยๆงั้นถ้าเรามาดูจากแพสเซจนะคะเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยก็เพเปอร์ดีครีที่บอกว่าแบบคำสั่งสนับปาเนี่ยก็ได้สั่งเนี่ยที่แบบเป็นออลแลนด์อินตั้งแต่50 degree west longitude to Spain and all land east of that line to Portugal เขาแบ่งโดยใช้ก็แบบ50องศา west ตะวันตกเส้น longitude ที่50องศาตะวันตกใช้แบ่งถูกไหมเพราะฉะนั้นในที่เนี้ยคือเขาบอกว่าให้แบ่ง one sideand the other of imaginary line นั้น that extend in อะไรซึ่งในที่นี้เราจะรู้ว่าแบบ50 degree longitude อะซึ่ง longitude มันคืออะไรมันคือแนวเหนือไปใต้ถูกปะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปดู choice อะแล้วเรามาดู choice นิดนึงก็มีอะถ้าเรารู้เพียงแค่ว่าแบบ longitude คือเหนือไปใต้แล้วก็ตอบเลยแบบอะงั้นแปลว่า north and south ไม่งั้นมันจะมีอะ2 cos y c easterly d southwest andE north and west ซึ่ง cos y คือแนวนี้ north and south คือแนวนี้ cos y คือแนวตอนออกซึ่งมันแปลตอนออกไปตอนตกซึ่งมันเหมือนกับคำว่าแบบ transverse หรือ horizontal โอเคมาดูข้อ4บอกว่า
One of Magellan's ships explored of South America for passage across the continent. คือเขาบอกว่า one of the Magellan ship explore ไปสำรวจอะไรของ South America เพื่อหา passage across the continent เขาไปดูอะไรเขาไปแบบสำรวจอะไรเพื่อที่จะหาแบบที่จำได้ไหมที่เขาไปหาแบบทางน้ำอะไรเงี้ยก็มาดูว่าเขาแบบไปสำรวจอะไรซึ่งถ้าจากในแพสเซจอะคือเราจะรู้เลยเนี่ยคือ one ship ไหนแป๊บนึงนะนี่ไงModern one of these ships exploring the topography of South America จากอันนี้คือเราก็รู้เลยว่าคือเขาไปสำรวจพวกภูมิประเทศถูกไหมภูมิศาสตร์อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าในนี้เรามาดูกันอันแรก coastline mountain range physical features and island ซึ่งจากอันนั้นคือเราต้องหาคำที่แบบแปลว่าแบบภูมิประเทศภูมิศาสตร์อะไรเงี้ยซึ่ง coastline จริงแปลว่าแบบแนวชายทะเลสมาร์ทเลนจ์ก็คืออ่ะภูเขาอยู่แล้ว so physical features ก็คือ physical คือทางกายภาพคืออันนี้แปลว่าลักษณะทางกายภาพทั่วไป features แบบ physical features คือแบบลักษณะทางกายภาพทั่วไปแล้วก็ island เพราะฉะนั้นถ้าดูจากสีอันเนี้ยอันที่เหมาะที่สุดก็น่าจะเป็นแบบ physical features เห็นนะต่อไปดูข้อ5 4 of the ships sought a passage along a southern เขาไป4ลำ4เรือ4เรือ4ลำไปหาเส้นทาง along a southern อะไรไปตามอะไรอันนี้ก็เหมือนกันก็คือดูจาก passage เหมือนกันหลังจากเมื่อกี้เลยก็คือมีหนึ่งอันไปสำรวจภูมิประเทศของเซาท์อเมริกาไปแล้วแต่ว่าที่มันจมแล้วก็ the remaining four ships search around the southern peninsula of South America คือเขาไปสำรวจทาง peninsula of South America ซึ่ง peninsula เราก็ต้องรู้ peninsula แปลว่าซึ่งจริงๆแปลว่าแบบคาบสมุทรเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูจากโจทย์Four of the ships sought a passage along a southern จุดงั้นมาดูแต่ละช้อยคือเราต้องหาคำที่แปลว่าแบบคาบสมุทรอันแรก A coast ก็แบบแนวชายหาด B inland นี่คือแบบดินแดนข้างใน 3 body of land with water on three sides ก็อันนี้แปลว่าอะไรเป็นผืนดินที่มีน้ำ3ด้านพื้นดินที่แบบมีน้ำ3ด้าน1 2 3น้ำอย่างเงี้ยสี่คือ border คือแปลว่าขอบเพราะฉะนั้นอันที่มันเหมือนค่าสุดที่สุดก็น่าจะเป็นแบบ body of land with water on three sides ถูกไหมเพราะมันคือแบบเป็นแบบคาบสมุทรอะที่มันยื่นออกไปก็คือแบบมีผืนดินแล้วก็มีน้ำสามด้านเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นข้อสี่โอเคนะดูนี่แล้วข้อหกThe passage was found near 50 degrees south of ซึ่งสุดท้ายแล้วเขาก็ได้ค้นพบแบบอีทางน้ำที่ใกล้ๆกับ50องศาใต้ของอะไรของอะไรซึ่งถ้าจากอันนี้ก็ย้อนกลับไปดูที่ reading แล้วนี่ถ้าเรายังไปดูที่นี้ก็คือ finally they found the passage that starts near 50Greece is south latitude ก็คือ latitude ถูกไหม latitude คืออะไร latitude ก็คือเส้นเนี่ยอันนี้คือโลกถูกไหมถ้าอันนี้คือโลก latitude ก็คือเส้นนี้อันนี้ latitude อันนี้ longitude เพราะฉะนั้น latitude ก็คือจะเป็นเส้นแบบแนวขวางเป็น horizontal เพราะฉะนั้นเรามาดูกันว่าแบบช้อยมีอะไรบ้างแรก Greenwich อันนี้ไม่เกี่ยวเลย Greenwich แบบเป็นชื่อหมู่เกาะสักอย่างเป็นแบบชื่อประเทศถูกไหม the equator เส้นศูนย์สูตร
C คือ Spain and D คือ Portugal เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าแบบจากอี5ข้อเนี้ยอีที่เหมาะที่สุดกับการตอบที่ใกล้เคียงกับคำว่า latitude ที่สุดคืออะไรก็คือต้องเป็น equator ถูกไหมเพราะ equator คือเป็นชื่อหนึ่งของแบบเส้นศูนย์สูตรเอ้ยเป็นชื่อหนึ่งของเส้น latitude ก็คือ equator เพราะฉะนั้นก็เลยต้องตอบ equator โอเคนะต่อไปมาดู7 In the spring of 1521 the ships across the now called the international deadline ในฤดูใบไม้ผลิของปี1521 the ships เรือ across the ที่อยู่ cross ตรงไหนที่ตอนนี้เรียกว่า international deadline เราก็ต้องย้อนกลับมาดู passage อีกแล้วแต่เราจะเห็นว่าเนี่ย those who remain across the meridian now known as international deadline เพราะฉะนั้นถ้าดูจากอันเนี้ยคือเราก็จะรู้เลยว่า in the spring the ships cross the now called international deadline แปลว่าอีเส้น meridian ที่ตอนนี้เรียกว่า international deadline ซึ่ง meridian มันเป็นอีกชื่อหนึ่งของคำว่า longitude สิขอโทษนะมันจะต้องเป็น longitude ไม่ใช่ longitude ของเส้นลอยจุดที่ตอนนี้เรียก international deadline เส้นลอยจุดก็คือเป็นแบบเหนือไปใต้ถูกปะเพราะว่าถ้าตอนตกไปตอนออกอันนี้เรียกว่า latitude ไปแล้วเพราะฉะนั้นลอยจุดก็คือต้องข้างบนเหนือไปใต้อ่ะแล้วเราก็มาดู choice กันอันแรกเขาบอก A imaginary circle passing through the poles คือเป็นเส้นที่เส้นสมมติเป็นวงกลมที่ผ่านขั้วทั้งสองซึ่งจริงก็หมายถึงเส้นลองจุดนี่แหละอาจจะแปลว่าเส้นสมมุติที่แบบผ่านเป็นวงกลมซึ่งที่ผ่านขั้วอันนี้คือแบบขั้วพวกแบบ North Pole South Pole ก็คือขั้วเหนือขั้วใต้ถูกไหมคะ Imaginary line parallel to the equator ถ้าเป็น imaginary line parallel to the equator ถ้า parallel คือในที่นี้คือเหมือนเป็นแบบเส้นขนานนั่นคือจะหมายถึงละที่จุดมากกว่าarea ก็คือผืนดินโอเคแบบพื้นที่ landmass ก็คือแบบเป็นแบบพื้นดินอะไรอย่างเงี้ยแหละเพราะจริงๆอันที่นี้ก็ต้องตอบข้อแรกซึ่งแปลว่าเส้น longitude นั่นแหละก็คือ imaginary circle passing through the pole ประมาณนั้นโอเคอันนี้จริงก็คือเป็นโจทย์ของ passage แรกหมดไปแล้วแต่เราจะอยากขอเพิ่มคำศัพท์คำนี้นึง imaginary มาดูกันอย่างที่เหมือนเดิม imaginary ถ้า imaginary แปลว่าอะไรนะ imaginary ก็แบบเส้นสมมุติเป็น adjective นะคะก็แปลว่าแบบสมมุติขึ้นมาประมาณนั้นสมมุติขึ้นมา imaginaryซึ่งจริงๆแล้วอ่ะอันนี้มันเป็นที่มาของคำว่าแบบ imagine จิ้นอ่ะเคยได้ยินไหมแบบในข่าวแบบใครจิ้นกับใครซึ่งจริงมันมาจากคำว่า imagine นี่แหละก็คือแบบเป็นแบบสิ่งที่แบบแค่สมมุติขึ้นมาไม่ได้แบบเกิดขึ้นจริงอะไรประมาณนั้นแป๊บนึงทำไมไม่ชัดล่ะโอเคชัดแล้วโอเค imagine อ่ะซึ่งถ้าอันนี้มันมีอีกคำหนึ่งอย่าสับสนกับคำว่าimaginative คือคนชอบสับสนกัน imaginative อันเนี้ยคือเป็นคน creative อ่ะคือเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์คืออย่าสับสนกันนะ imaginary แปลว่าแบบสมมุติขึ้นมาจิ้นขึ้นมาประมาณนั้นแต่ imaginative แปลเหมือนกับคำว่า creative คือแปลว่าเป็นคนที่แบบมีความคิดสร้างสรรค์หรือว่าแปลว่าเหมือนกับคำว่า inventive constructive อันนี้นะคะก็แบบเป็นศัพท์เพิ่มเติม imaginary and imaginative อย่าสับสนกันเนอะ imaginative จะเหมือนคำว่า creative inventive and constructive อันนี้นะคะ
โอเคอันนี้ก็หมดไปแล้วกับแพสเซจของเฟอร์ดินานด์แมกเจลันก็บอกว่าน่าจะได้อะไรไปบ้างเนอะค่ะ